อับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักวันนี้จะพาไปที่วัดไหนจะพาไปที่วัดหน่อยทำไมอะอับดุลถามถามกูทำไมก็ถามไปอย่างนั้นแหละโอเคเพราะว่าจะพาไปที่วัดไทยเนี่ยแหละเหรอวัดอะไรเพราะว่าที่วัดที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่นะคะเขาบอกว่าไงรู้ไหมทำไมในกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมขาสังเกตเห็นเขากำลังปลุกเสกเหรียญจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง อยู่ๆเหรียญเนี่ยก็ขยับเองได้เฮ้ยดูสินี่พอขยับไม่ขยับไอ้เหรียญหรอไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบตัดอะไรที่แบบอยู่ในตู้ไม่ใช่เหรียญเลยเหรอเหรียญขยับขยับเองได้คุณผู้ชมขาพอหมุนติ้ว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 เลยนะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใช้ชื่อว่าอุเทนการช่างบางกระเบาได้ออกเผยแพร่คลิปวิดีโอคลิปนี้ว่าเป็นการแสดงอภินิหารเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาโดยระบุว่าหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเนี่ยแสดงอภินิหารคุณผู้ชมขาที่กำลังปลุกเสกในเดือนหน้าจู่ๆก็เกิดอภินิหารเหรียญขยับเองได้ค่ะไม่ได้มีใครมาแตะมาต้องนะเพราะว่าอันนี้คือกล้องวงจรปิดจับไว้ได้จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่เลยไปยังวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมค่ะซึ่งที่วัดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่โดยมีหลวงพ่อจาดนะฮะหนึ่งในเกจิอาจารย์ชื่อดังนี่นะจ๊ะที่บอกว่าในช่วงสงครามอินโดจีและสงครามโลกครั้งที่2เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้คุณผู้ชมขาซึ่งบอกว่าไงก่อนหน้านี้เนี่ยท่านจะมรณภาพจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้สร้างรูปหล่อเอาไว้ภายในวัดเพื่อให้ประชาชนได้เดินมากราบไหว้สักการะบูชากันเธอคือก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะไปสอบถามพระจำลองเนี่ยนะคะพระผู้ดูแลมณฑลประจำวัดบางกระเบาเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะประมาณ 4:30 คือท่านเนี่ยก็มาทำความสะอาดตู้ที่ใส่พระต่างๆเนี่ยนะคะก็เห็นว่าพระเนี่ยก็มีการจัดเก็บตามปกตินะแต่ว่าสังเกตว่าเอ๊ะเห็นพระที่อยู่ในตู้โชว์เนี่ยเอ๊ะทำไมมันเคลื่อนย้ายหรือจะมีคนมางัดแงะเอ๊ะแต่ตู้ก็ไม่มีรอยซึ่งตอนนั้นน่ะพระจำลองคาดว่าสงสัยคนร้ายเนี่ยเตรียมที่จะขโมยเตรียมงัดแงะแต่ทำไม่สำเร็จก็เลยไปบอกให้เจ้าอาวาสเนี่ยติดกล้องวงจรปิดได้ไหมก็มีการติดกล้องวงจรปิดนะคะแล้วคอยตรวจดูว่าตกลงแล้วเนี่ยพระที่อยู่ในตู้โชว์เนี่ยมันเคลื่อนย้ายได้ยังไงสรุปก็เลยได้คลิปนี้มาเลยว่าพระขยับเองใช่เหรียญหลวงพ่อจาดเนี่ยขยับเองหมุนติ้วๆหลายๆรอบเลยนะคะหลังจากที่หมุนเสร็จน่ะเหมือนมีการแบบเด้งๆๆด้วยอ่ะหมุนเนี่ยก็คือว่าและเวลาหมุนพอหมุนเสร็จเนี่ยทุกองค์จะหันหน้าไปทางหลวงพ่อจาดองค์จำลองทำให้หลายคนก็เลยเชื่อใจเลยนะคะบอกว่านี่แหละคือปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อจาดอย่างแน่นอนเนี่ยคือเธอการหมุนน่ะอ่ะสมมติหมุนน่ะถ้าหมุนมันก็จะแบบมันต้องไร้ทิศทางไร้ทิศทางแต่ทุกองค์พระที่หมุนเนี่ยหันไปทางหลวงพ่อจาดแปลกไหมบูชายังไงเนี่ยแปลกไหมอ่ะเจ้าปราจีนบุรีบางกระเบาบุเธอตอนแรกฉันคิดว่าอะไรรู้ป่ะเธออ่ะตอนแรกนะถ้าเกิดว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ตอนแรกฉันคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามวลสารที่อยู่ในพระเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีแม่เหล็กหรือไม่คิดเหมือนชานเป็นการดูดเข้าหากันเนาะเป็นการดูดเข้าหากันแต่ทีนี้นะการหมุนของพระแต่ละองค์อ่ะตามหลักแล้วถ้ามันเป็นแม่เหล็กอ่ะมันไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ว่าจะให้หันหน้าไปทางไหนอ่ะแต่ทุกองค์ที่หมุนนะหันไปทางหลวงพ่อจาดอันนี้แหละแปลกเมื่อกี้ฉันก็คิดอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊เราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแบบใกล้ตัวเรานะเวลาเราไปงานคอนเสิร์ตเธอแล้วเวลาเสียงเบสมันดังมากๆกับแบบอึบอย่างเงี้ยวางอะไรไว้แถวๆนั้นนะบางทีมันขยับมันขยับได้แต่อันเนี้ยถ้ามันขยับของข้างๆก็ต้องขยับด้วยถ้าเป็นสิ่งเบสเท่าไหร่ป่ะแต่อันเนี้ยมันดูแบบเอ้าทำไมมันเจาะจงขยับแต่ข้างในใช่แปลกไหมล่ะแล้วขอบบริเวณรอบข้างไม่มีอะไรขยับเลยนะใช่จะว่าตู้สั่นแล้วของข้างในสั่นมันก็ไม่ได้สั่นแบบทั้งหมดคือตอนแรกเข้าใจว่าแม่เหล็กแต่แม่เหล็กก็ไม่สามารถบังคับในการหันหัวได้อะว่าจะหันไปทางไหนอันนี้แปลกก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ในทางฉันอะเรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณแต่สำหรับฉันเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้ 100% เธอพี่อ๋องเอาตรงๆนะคือเราเชื่อเรื่องพวกนี้มาตั้งแบบแต่ไหนแต่ไรอะครอบครัวฉันนะคือเป็นคนที่ชอบคือไม่ได้ชอบคือเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆฉันอยู่กับครอบครัวที่มีความเชื่อบาปบุญกรรมอย่างเงี้ยเราเชื่อหมดงานแฉข่าวเช้า